เซอร์ไพรส์มากมายแล้วก็เป็นเดือนที่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับการช็อปมากที่สุดแล้วก็สำหรับใครที่แบบไปต่างประเทศแวะอะไรเงี้ยก็ซื้อแวะซื้อที่ดิวตี้ฟรีได้เลยมันเป็นเดือนที่เหมาะกับการช็อปจริงครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาในช่วงนี้ถ้าใครคิดว่าอยากจะซื้ออะไรบางอย่างอยู่ในช่วงนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับผมสำหรับการซื้อสิ่งนั้นครับแล้วพี่ถามเรื่องรับผลงานการแสดงบ้างมีอะไรบ้างสองเรื่องที่เราจะได้เห็นก็ Wuju Bakery เรื่องแรกก็ตอนที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะรอออนแอร์แล้วก็เป็นเรื่องนึงที่ถ่ายทำกันมีอุปสรรคยากเพราะว่าคือบางทีเขาพูดภาษาเกาหลีมาผมต้องจำว่าเขาพูดอะไรแล้วก็จำว่าคำไหนมันแปลว่าอะไรเพื่อที่จะ react กับเขาได้ถูกอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนถ้า react ไม่ถูกเราก็จะรู้สึกว่ามันจะไปต่อลำบากมันจะ flow ลำบากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องจำทั้งตัวบาร์โค้ดเองก็ด้วยบาร์โค้ดก็ต้องจำภาษาเกาหลีเพื่อตอบโต้เขาอะไรเงี้ยก็ยากครับแล้วมันไม่ได้มีแค่เกาหลีไทยครับมีฟิลิปปินส์อีกอะไรเงี้ยก็จะมีภาษาก็คือเป็นเรียกว่าหลายชาติเลยครับผมในเรื่องนี้จริงๆช่วงแรกมันต้องปรับตัวหรือมันต้องหาทริคยังไงที่สึกว่าต้องเก็ทว่าเออมันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันคือการที่เราคุยกันมากกว่ากับนักแสดงทุกคนว่าเราคุยกันก่อนฉากว่าเราจะทำตรงไหนในจังหวะไหนเพื่อเพราะว่าถ้าสมมติเป็นภาษาไทยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเออแบบตรงนี้เราอิมพอไวส์ไม่ได้อะไรแต่เนี้ยมันอิมพอไวส์ไม่ได้มันคือการที่แบบอันนี้ทำอันนี้แล้วตรงนี้ทำอย่างนี้แสดงว่าออกเสียงผิดก็ชีวิตเปลี่ยนเลยก็คือถ้าเขาออกเสียงภาษาเกาหลีผิดผมก็ไม่รู้นะแต่เขาคงไม่ออกผิดหรอกเพราะว่าเขาเป็นเกาหลีแล้วเราอะผมพูดภาษาไทยครับแต่ว่าเวลาไปพากย์คือมีพี่ต้องรอดูเลยว่าเออครับผมแล้วความยากของเรื่องนี้สำหรับเจ๊ติดว่ามันยากเนี่ยเรื่องภาษาเรื่องการเต็มตัวที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วตัวบทที่ค่อนข้างจะเป็นคอมเมดี้มากมากมันเป็นคอมเมดี้ที่รองคอมที่พาร์ทคอมเมดี้ 70% น่ะแล้วเราไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนมันก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นอะไรที่มันแบบต่างออกไปจากปกติครับเราจับมือกับบาร์โค้ดยังไงบ้างว่าเฮ้ยเราต้องรอกันก็เยียวยาใจกันทุกวันแต่ตอนเช้าเพราะว่าทุกวันจะมีโดปวิตามินเพราะว่ามันนอนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้นอน5ชั่วโมงเพราะว่าเลือกกองก็ตี3ตี4แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราต้องตื่นมาบางทีมันจะต้องมีสเปเชียลเอฟเฟคอะไรที่มันต้องแต่งบนตัวอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือให้กำลังใจกันแบบบอกว่ามันมีคิวเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเรามาถึงคิวที่เท่าไหร่แล้วแล้วมันต้องเล่นใช่แล้วเราก็แบบเรายังไหวอยู่แล้วก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ส่งฟู้ดทรัคมาทุกวันทุกเวลาคือวันนึงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่อันเดียวมันมีแบบเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนก่อนนอนมีบางทีมี5คันอะไร6คันก็ขอบคุณจริงที่แบบส่งกำลังใจไปเราชิมทุกวันเราชิมทุกมื้อเลยมั้ยผมชิมทุกมื้อแล้วก็ทีมงานก็อิ่มกันไปพร้อมๆกันจริงๆพอเจ๊ชิมทุกมื้อแล้วหน้าเราจะคอนติเนียลไหมเพราะเราชิมตลอดก็เราก็ต้องควบคุมตัวเองบ้างว่าอะไรอย่าเกินไปแต่จริงผมกินน้อยอยู่แล้วอะไรเข้าฉากเพราะว่ามันต้องคอนเซนเทรตอะไรเงี้ยแต่ก็ดีใจที่ทีมงานเขามีอะไรให้แบบกินแบบเอเนจีอะไรแล้วบางคนอ่ะน้องก็กำลังโตน้องก็กำลังโตก็ส่วนมากของที่น้องกินไปมันจะไปทางข้างสูงมากกว่าใช่ครับผมจะทำให้น้องตัวสูงมากกว่าแต่ตอนนี้เริ่มสูงไปแล้วสูงเกินที่ยังผมตอบคำถามที่ผมข้ามผมขอข้ามเขาปีกคำถามปีกคำถามเลยเราจะได้ดูไหมจริงๆสูงกว่าแล้วตอนนี้จริงเหรอใช่สูงกว่าแล้วน้องโตเร็วมากเลยนะใช่น้องโตเร็วมากแล้วก็ตอนนี้หล่อมากด้วยเป็นหนุ่มแล้วใช่น้องมีมาปรึกษาแล้วมั้ยการใช้ชีวิตยังไงพี่หรือว่าจริงๆเราคุยกันตลอดแล้วก็แบบสิ่งที่แอดไวน้องคือในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยว่าคือตัวจริงๆน้องเป็นคนที่มีทาเลนต์ในการแบบเขียนเพลงด้วยนะคืออะไรคนจะไม่รู้ว่าบางเพลงเขาเขียนขึ้นมาเองอะไรเงี้ยคือผมไปแอดไวน์ในเรื่องเชิงโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเราไม่อยากจะไปบอกเขาว่าเขาควรทำไงแต่อยากให้เขาเป็นในแบบที่เขาเป็นแล้วก็ชาในแบบที่เขาเป็นแสดงว่าเราเป็นอาจารย์เจฟให้เขาเราเป็นตอนนี้เราเป็นรุ่นน้องแล้วทำไมอ่ะเพราะว่าเขาสูงเกินเราแล้วเราเป็นแค่รุ่นน้องที่ให้คำแนะนำเขาครับผมแต่ตอนนี้เขาเป็นพี่ตินสิทธิ์อยู่ในมหาลัยแล้วไงใช่ใช่เราเพิ่งยังไม่ถึงมหาลัยเรายังม .6 อยู่อายุเรายังน้อยอยู่ขี่กันมากจะได้ดูตอนไหนผมคิดว่าน่าจะดูน่าจะปลายปีนี้หรือไม่ก็ไปเป็นช่วงแบบต้นปีหน้าไม่มันเป็นสองภาษาแบบนี้มันจะไม่มีแบบภาคทับอ่ะมันจะเป็นแบบว่าแต่มันจะ make sense ในตัวบทเรื่องของมันไม่ได้แบบว่าคนนึงพูดภาษาหนึ่งแล้วคนอื่นพูดภาษาหนึ่งแล้วมันจะไม่มีเซนส์มันจะมีเหตุผลในแต่ละพาร์ทอยู่ว่าทำไมเขาถึงพูดภาษานี้กันแต่ว่าดูแล้วไม่งงไม่แบบว่าไม่งงใช่ใช่แล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มี CG เยอะมากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็แม้แต่ผมเองก็ตั้งตารอดูว่า CG มันจะออกมาเป็นแบบไหนยากเหมือนกับ CG ภาษาใช่บางทีเราต้องจินตนาการ
มันแต่มันไม่มีอะไรตรงนั้นเลยแต่เราต้องจินตนาการขึ้นมาก็คือเป็นสกรีนไปนิดเลยใช่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 นี่คือเป็นการแสดงครั้งแรกของเราเลยหรือว่าครั้งก่อนหน้านี้แสดงมาถึงเรื่องที่แบบต้องมีซีจีต้องมีภาษาต้องมีความยากเข้ามาจริงผมจะเป็นแบบเชิงแบบเอ็มวีมากกว่าที่มันมีซีจีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวหนังที่เป็นแบบCG เลยคอมเมดี้เลยอย่างเงี้ยไม่เคยนี่เป็นครั้งแรกอ่ะทั้งเรื่องนึง CG เท่าไหร่ถ้าจะต้องโอ้โหเยอะมากเลยอ่ะคือเพิ่งตั้งแต่เปิดเรื่องเลยก็ประมาณ 60% เป็น CG ใช่แต่เรายังอยู่นั้นได้ 40% เราอยู่ในตรงนั้นแหละครับส่วนมาก CG ก็เป็นฉากผมนั่นแหละอ้าวเหรอใช่อ๋ออ่ะเรื่องนึงเราจะได้ถามเมื่อไหร่หมายถึงเรื่องอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ December ไม่ก็เป็นช่วงมกราคมอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นกันถ่ายทำแล้วผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วก็ได้ร่วมงานกับหลายท่านเลยที่เป็นแบบนักแสดงอาชีพอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ชอบด้วยความที่มันมีความเป็นทริลเลอร์ผมชอบดูหนังทริลเลอร์อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยตื่นเต้นไปหมดเลยในบทแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวรูปลักษณ์เยอะด้วยก็รอดูแล้วแต่วันนี้พี่ถามแล้ววันนี้เราได้ไปทำไอ้นั่นบางอย่างที่เราเปลี่ยนรูปลักษณ์ที่จะต้องเปลี่ยนครับอย่างครับแต่จะได้ค่อยๆได้เห็นอยู่แล้วเพราะว่าผมทำอะไรก็คนก็จะได้เห็นว่ามันอะไรเปลี่ยนไปบ้างมันมีกังวลตรงไหนมากับเรื่องผมก็เรื่องผิวกับเรื่องก็มีบ้างแต่ว่าผมก็เพื่องานแสดงที่ดีก็ผมก็อยากให้มันออกมาเป็นตัวละครตัวนั้นน่ะได้ดีที่สุดในเรื่องต้องสกินให้ชัดหน่อยอันนี้ต้องรอดูว่าสกินไม่สกินไม่สกินต้องรอดูเราคิดไหมว่าทรงหน้าเราแบบกับสกินเฮดจินตนาการยังไงเราชอบจินตนาการอ่ะคิดมาคืออะไรอ่ะแต่แอปที่แบบมีหลายแอปที่บอกเอาทรงเลยหัวคุยไหมคือใน TikTok มันมีแต่ฟิลเตอร์พระแล้วพอมันก็เป็นแบบไม่มีผมเลยมันก็แบบไม่ได้มันไม่มีคิวด้วยมันไม่มีคิวด้วยมันก็เลยแบบใช่ใช่ผมก็เลยได้แต่จินตนาการเอาแต่ว่ายังไม่รู้นะเป็นสกินเฮดหรือเปล่าอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% แต่ต้องรอดูแต่ว่ามีความกังวลเบาๆมีความกังวลเล็กๆเรื่องผมแต่ว่าตอนนี้เราก็เวิร์กเอาหาโซลูชันที่มันแบบว่าคือผมไม่อยากให้มันออกมาดีที่สุดไม่อยากให้มันแบบเฮ้ยเราไม่ตัดผมเพราะว่าเราไม่อยากจะแบบเรากลัวว่าเราจะดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยอยากให้มันงานแสดงออกมาดีแสดงว่าเจฟรักใจก็คือจำปีนี้ไว้ปีหน้าก็คือเจฟสกินเฮดแล้วให้ทุกคนเก็บภาพนี้ไว้เลยพี่รอดูนะครับมันใช้เวลานานไหมในการถ่ายทำไม่นานมากประมาณ 2-3 เดือนก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าแต่ละซีนที่เราไปถ่ายนี่ก็ไกลอยู่ครับผมก็ขึ้นเหนือก็ไปถ่ายใต้น้ำอะไรเงี้ยครับผมเราเล่นก็จะถ่ายไกลอยู่ถ่ายไกลอยู่แต่ว่าก็ให้มันเหมาะกับแบบสถานที่ที่พี่บอสเขามีไว้ในหัวจริงครับผมก็ฝากกิ๊กพาวเวอร์ก่อนเลยนะครับผมมาเป็นไปได้อยากรู้จักไม่รู้จบนะครับผมแล้วก็ฝากในเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมที่ King Power เป็นเดือนวันเกิด King Power นะฮะก็ถ้าใครอยากจะช้อปปิ้งนะแนะนำมาช้อปในเดือนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์มากมายนะครับแล้วก็ฝากเจฟสตาร์เตอร์นะครับเพลงใหม่ Black Tie ตอนนี้ปล่อยมาแล้วนะครับผมก็ฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็สามารถฟังได้ใน MV นะครับผมของเจฟสตาร์เตอร์ในช่องเจฟสตาร์เตอร์นะฮะแล้วก็ช่วงก่อนฮาโลวีนนะฮะก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ให้แฟนๆมาทำวาดรูปว่าผมจะแต่งตัวเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็เหมือนมีแฟนๆส่งรูปมาเยอะมากผมก็ยังไม่รู้ว่าผมจะแต่งตัวเป็นอะไรนะก็ไม่ได้บอกแฟนๆมั้ยว่าเราอยากเป็นอะไรผมเคยพูดเมื่อวานผมอยากเป็นกระหังแต่ว่าไม่ต้องส่งภาพกระหังมาจริงๆนะฮะกระหังเพราะมันมีนี่ไงที่ดีเหรออยากที่ดีไม่มันมีตรงนี้มันตากปลาทูได้อ้าวไม่เก่งอ่ะอ๋อคือบินไปแล้วก็อาหิวมันมีเสบียงไงเราก็หยิบมากินได้ถ้ากินปลาทูสดเหรอไม่ตากแล้วไงตากแล้วเพื่อเดียวใช่ก็ถนอมอาหารได้นานๆทําไมเจมไม่อยากเป็นแดกล้าเจมไม่อยากเป็นคือตอบให้ตอบได้กล้าที่ไม่หายตอบกระหังปุ๊บมีคอนเทนต์กำลังมาเราเลยเป็นกระหังกระสือนี่จะเป็นพี่มายเป็นไปแล้วแล้วเราเน้นผีไทยครับผมเพราะนี่เราก็เป็นกระหังในปีนี้ครับผมแต่ไม่เป็นจริงนะไม่ต้องส่งมานะไม่ต้องส่งมาครับแล้วก็มีหนังอย่างที่พี่ๆเมื่อกี้ฝากไปแล้วก็จะมีอัลบั้มซึ่งจะปล่อยในช่วงต้นปีหน้าครับผมแล้วก็จะมีทัวร์6ประเทศเอเชียทัวร์ครับผมก็ฝากติดตามด้วยหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์นะครับผมเป็นรายการหนึ่งที่ยังบอกไม่ได้ในตอนนี้แต่ว่าเชื่อว่าเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยขอบคุณครับ